ข้อที่5ถามว่าข้อใดเป็นนวัตกรรมสาธารณสุขเชิงผลิตภัณฑ์ก็ไก่บอกว่าเป็นระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังขอไข่บอกว่าเป็นถุงเท้าพลาสติกป้องกันน้ำเข้าแผลที่เท้าขอควายบอกว่าเป็นโครงการสุขภาพดีวิถีไทยงงูบอกว่าเป็นระบบ one stop service ในโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ตอบอะไรดี TikTok TikTokWT ให้เวลา1นาทีนะคะตอนนี้ 11:20 เนาะเดี๋ยว 11:21 เราจะเฉลยกันนะคะก็สำหรับใครที่อยากติดตาม PWT นะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา Beauty Nerd แล้วก็มี YouTube IG TikTok Twitter นะคะชื่อว่า Beauty Underscore Nerd ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ PWT ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้ไม่ยากเนาะเขาถามว่าข้อใดเป็นนวัตกรรมสาธารณสุขเชิงผลิตภัณฑ์นะคะแน่นอนนะคะคำว่าผลิตภัณฑ์ต้องเป็นตัวที่มันเป็นรูปแบบออกมาเนาะไม่ใช่เป็นระบบบริการนะคะก็ไก่บอกว่าเป็นระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอันนี้ผิดอยู่แล้วนะคะขอไข่บอกว่าเป็นถุงเท้าพลาสติกป้องกันน้ำเข้าอันนี้จะเป็นถุงเท้าออกมานะคะเราเก็บไว้ก่อนนะคะขอควายบอกว่าเป็นโครงการสุขภาพดีวิถีไทยอันนี้เป็นโครงการนะคะไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมามองงูบอกว่าเป็นระบบ one stop service อันนี้ก็เป็นระบบการจัดการนะคะไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งข้อที่ถูกที่สุดนะคะก็คือขอไข่เนาะก็คือเป็นถุงเท้าพลาสติกป้องกันน้ำเข้าแผลที่เท้านะคะเป็นเกี่ยวกับเชิงผลิตภัณฑ์เนาะ